สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมีนลัคนามีนทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักให้กับเพื่อนๆชาวราศีมีนผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนดูคลิปได้นะคะเอจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกสนุกจากเอมนะคะไพ่มีผลประจำเดือนมีนาคม2564นะคะขออภัยจริงๆนะคะชาวราศีมีนที่มาช้าทุกครั้งเลยมาดูกันเลยที่เอมเปิดไพ่ให้ได้ไพ่อะไรเอฟคิดว่าในความสัมพันธ์นี้น่ะมีหลายเรื่องราวแต่สิ่งที่เอฟมองเห็นเลยคืออันแรกเลยนะคุณมีใครที่อยากจะวิ่งตามพยายามของอนง้อคืนดีจากคุณและคุณค่อนข้างที่จะหมดหวังในตัวเขาเพราะว่าสมัยก่อนนั้นน่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ใส่ใจใยดีคุณเลยไม่แคร์คุณเลยไม่ดูแลเอาใจใส่คุณเลยนะคะจนคุณตัดใจจากเขาได้แล้วเขาเพิ่งจะกลับมาเห็นความดีงามของคุณในเวลานี้เขากลับมารู้สึกรักคุณอย่างมากมายชอบคุณอย่างมากมายมองคุณในแง่ดีอย่างมากมายในเวลานี้คุณจึงรู้สึกไม่ดีกับเขาเลยเหมือนกับพอคุณอะไรๆในชีวิตดีขึ้นเขาก็จะกลับเข้ามาหาคุณอย่างนี้หรอคุณอาจจะคิดอย่างนี้นะคะกับ2ก็คือคุณอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วและคนผู้นี้กลับเสียดายคุณขึ้นมาหวงคุณขึ้นมาอยากได้คุณกลับคืนอยากตามคุณกลับคืนขึ้นมาเพราะเห็นคุณมีความสุขกับคนใหม่ของคุณซะมากมายเหลือเกินใจเขานั้นคิดถึงคุณอย่างมากมายพร่ำเพ้อหาคุณอยากได้คุณกลับคืนและอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รู้ว่าเขาก็เป็นคนรักที่แสนดีดังเช่นคนใหม่ของคุณทำให้ได้เช่นเดียวกันมี2ทางแล้วแต่ว่าใครจะตรงกับทางไหนนะคะใครบางคนก็อาจจะมีคนนี้ยังอยู่คนเดียวในชีวิตนี่แหละแต่คุณออกจากไม่สนใจใยดีเขาแล้วตัวตนของเขาและตัวตนของคุณนั้นค่อนข้างขึ้นมาสอดคล้องกันมากเลยใบแรกของเขาคือ10ไม้เท้าใบแรกของคุณคือ10ไม้เท้าใบที่2ของเขาคือ5ไม้เท้าใบที่2ของเขาก็คือ5ไม้เท้าโอ้โหสลับกันแน่นอนสลับหน้าที่สลับตำแหน่งกันแน่นอนตำแหน่งในอดีตของคุณคุณนั้นต้องเป็นผู้แบกภาระในการทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความรักทำให้ความสัมพันธ์กับคนนี้ยังมีความสุขยังพูดคุยกันยังมีการติดต่อสื่อสารกันยังพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆแม้ว่ามันจะไปแบบอืดฟืดเหมือนรถไม่มีน้ำมันเลยคุณเข็นเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยขึ้นคุณเข็นเท่าไหร่คุณแสดงความดีงามต่อใจเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยจะมองเห็นสิ่งดีที่คุณทำให้นะคะเพราะได้อะไรอีกได้เดทแล้วก็5ถ้วยตัวตนของคุณคือเดทและ5ถ้วยคุณเลยจบเพราะว่าคุณทนกับความผิดหวังและสูญเสียคุณค่าในตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้วคุณจึงเลิกกับเขาซะใครบางคนอาจจะเลิกและตัดขาดเขาไปและมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตหรือใครบางคนอาจจะแค่จบการพยายามเพื่อเขาก็ไม่ได้มีใครคนใหม่เข้ามาในชีวิตหรอกแต่ฉันก็ดนแคร์เธอแล้วเหมือนกันฉันก็จะทำกับเธอเหมือนที่เธอทำกับฉันนั่นแหละเพราะเธอสมควรเพราะเธอสมควรโดนฉันตีนะคะนั่นคุณก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันเพราะคุณเบื่อแล้วที่จะทนอยู่กับคำถามที่ว่าทำไมน้อเขาถึงไม่รักสักทีทำไมไม่รักสักทีทำอย่างไรน้อเธอถึงจะรักฉันเห็นว่าคนใครๆก็เห็นว่ามีความสำคัญกับเธอไปทั้งหมดแต่ฉันที่ว่าเป็นคนที่คบหาดูใจกับเธอก็ดูจะมีความสัมพันธ์ก็มีความสำคัญน้อยลงมาจากคนอื่นๆซะด้วยซ้ำเวลาที่ฉันอยู่กับเธอมักจะทำท่าเหมือนเธอไม่แคร์และไม่ใส่ใจฉันราวกับเธออยากกลั่นแกล้งฉันราวกับเธอสะใจราวกับเธอนั้นสะใจที่ให้ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันด้อยคุณค่าเหลือเกินไม่ได้อยู่ใกล้กับเธอเรากับเธออยากจะเป็นนายและฉันต้องเป็นทาสของเธออย่างนั้นนะคะดูเอฟเหมือนใส่อารมณ์มากเกินไปนะเนี่ยมาดูต่อในฝั่งของคุณได้อะไรในฝั่งของเขาได้อะไรนั่นคือฝั่งของคุณคือคุณจบแล้ว
เพราะอันที่จริงคุณก็ไม่ได้รักเขาเท่าไหร่หรอกเอฟมองไม่เห็นความรักจากฝั่งคุณเอฟมองเห็นความชอบอยู่บ้างเอฟมองเห็นความเหนื่อยและความพยายามอยู่บ้างแต่ความรักนั้นมันไม่รู้หายไปไหนเพราะคุณไม่เคยได้อะไรมาจากเขาเลยตั้งแต่แรกแต่คุณกำลังจะได้ถ้าหากความรักมันจะเกิดมันจะเกิดหลังจากนี้ถ้าหากคุณจะกลับไปรักเขาอีกครั้งหนึ่งเอฟคิดว่านี่ต่างหากคือความรักที่จริงๆแต่ในอดีตนั้นคุณแค่เหนื่อยคุณแค่สูญเสียคุณค่าในตัวเองคุณแค่ทุกข์ทรมานใจคุณจึงเอาความทุกข์ทรมานใจในอดีตที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่านั้นมาปนเป็นความรู้สึกว่าคุณผิดหวังในความรักซึ่งอันที่จริงไม่ใช่คุณแค่สูญเสียคุณค่าจากคนที่เขาอาจจะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นคุณค่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าควรรักษาคุณไว้ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแต่กลับมารู้ตัวณเวลานี้นะคะในเวลานี้สลับตำแหน่งกันกลายเป็นเขาที่แบกและพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณเขาเรียกร้องความสนใจจากคุณทุกวิถีทางที่ทำได้ในช่วงแรกเขาอาจจะแกล้งทำให้คุณหึงหวงในตอนแรกที่คุณไม่แคร์ไม่เอาใจใส่ไม่ใส่ใจเขาอีกต่อไปแล้วไม่มองเขาอีกต่อไปแล้วเขาอาจจะทำให้คุณหึงหวงด้วยการโพสอะไรก็ตามรูปใครก็ตามสมมติเขาเป็นผู้ชายเขาจะโพสรูปใครก็ตามที่แบบน่ารักน่ารักหน่อยแล้วก็ชื่นชมแล้วก็แบบทำความรู้สึกเหมือนอยากจะชอบคนนี้ชอบแบบนี้แหละรักแบบนี้แหละอะไรอย่างนั้นก็ได้หรือเอาตัวเป็นๆ เลยก็คือใครก็ได้ที่เขารู้จักเขามักจะแสดงออกให้ความสำคัญกับใครเหล่านั้นนอกหน้าแล้วก็โพสต์ลงหรือเอามาให้คุณเห็นเลยเพื่อจะดูปฏิกิริยาของคุณเพื่อจะดูว่าคุณจะดิ้นไหมเพื่อจะดูว่าคุณแบบจะร้อนรนไหมแล้วก็จะคิดว่าจะต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อตามเขากลับคืนไปไหมซึ่งมันเป็นความคิดของเด็กโง่นะคะเด็กโง่ในที่นี้ไม่น่ารักนะเด็กโง่ในความเป็นจริงนี้ไม่น่ารักนะถ้าคนที่เขารู้เกมและรู้ทันคุณนะเขาจะดีดคุณกระเด็นออกไปจากเส้นทางเลยนะคะถ้าอยากได้คนที่มีคุณภาพที่ไม่ใช่คนหัวร้อนที่ไม่ใช่คนขี้หึงขี้หวงขี้หวาดระแวงก็จงอย่าทำเช่นนี้เพราะคุณจะดึงความสนใจได้กับแค่คนที่ขี้หวงขี้หึงขี้หวาดระแวงและคนที่จะอยู่กับคุณเพื่อทำให้คุณปวดหัวไปทั้งชีวิตนั่นแหละที่คุณจะได้หากคุณเป็นพวกที่ชอบเล่นเกมความรักนะคะได้เวลาบอกความจริงแล้วและอะไรอีกที่เขาเป็นที่เขาเป็นก็คือเขาอยากให้คุณพอเขาทำเกมแห่งความมืดมิดนะดาร์กเกมเขาเล่นดาร์กเกมไม่ชนะคุณไม่ได้ใส่ใจเขาอีกต่อไปแล้วคุณก็ยิ่งทำตัวมีความสุขโดยไม่มีเขาเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแผนการไปเป็นทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่คุณเคยบอกว่ามันดีเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมองว่าเขาดีทุกอย่างเขาแสนดีทุกอย่างเขาเป็นได้ทุกอย่างที่คุณอยากให้เขาเป็นเขาทำได้ทุกอย่างที่คุณอยากให้เขาทำอยากให้เขาทำสิ่งนี้ใช่ไหมอยากให้เขาเป็นสิ่งนี้ใช่ไหมอยากให้เขาประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นใช่ไหมอยากให้เขาลองทำแบบไหนดูใช่ไหมเขาจะทำให้คุณเห็นทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้ว่านี่แหละเขาเป็นได้ในแบบที่คุณเคยอยากให้เขาเป็นและได้โปรดเถิดภาวนาอยู่ในใจเห็นไหมก็ถือเลือกโลกนี้มองไปที่คุณภาวนาอยู่ไกลๆให้คุณมองเห็นทีเถิดให้คุณรู้สึกอยากได้เขาทีเถิดแต่เอฟคิดว่าคุณไม่ได้อยากได้เขาอีกต่อไปแล้วคนคนนี้นะคะแล้วเมื่อเขาทำเช่นนี้คุณก็ยังไม่ใส่ใจเขาอีกมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเขาเขาได้อะไรเขาก็ยิ่งชัดเจนและยอมคุณทุกอย่างแล้วจริงๆสเตรนสิ่งที่เขาจะทำต่อไปนี้ก็คือความจริงใจของเขาเท่านั้นไม่มีความว่าวางแผนสิ่งใดไม่มีความเล่นเกมอะไรไม่มีความไปถามคนนั้นถามคนนี้ว่าต้องทำตัวอย่างไรถึงจะได้ความสนใจจากคุณคืนมีแต่เขาต้องเป็นตัวตนของตัวเองเท่านั้นและในใจของเขาจะกล้าบอกสิ่งที่ตัวเองรู้สึก1คาถาแล้วก็เดอะซันชัดเจนในหัวใจว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปในอดีตนั้นไม่ต้องขอโทษก็ได้ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ที่มันเป็นความสำนึกผิด
แต่ต่อไปนี้ทำอะไรให้มันจริงใจทำอะไรรู้สึกอะไรควรทำอะไรก็ควรจะทำสิ่งนั้นนั่นแหละสิ่งที่เขาจะทำนะคะและในเวลานี้ชัดเจนในใจจริงๆว่าต้องการคุณคืนมาและสิ่งที่เขาจะพูดกับคุณสิ่งที่เขาจะคิดกับคุณสิ่งที่เขาจะทำกับคุณก็คือเอฟคิดว่าเขาจะเป็นคนที่ทำตามความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่รู้จะอธิบายอะไรเพิ่มเติมคุณกลายเป็นคนที่เขาเฝ้าฝันถึงน่ะ7ถ้วยคุณเป็นคนที่เขาฝันถึงคุณเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามีคุณค่าทางใจของเขาเหลือเกินแม้คุณจะตอบสนองมาเล็กน้อยด้วยการแค่ไม่ไล่เขาไปไหนให้เขาอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับคุณก็พอไม่แสดงสีหน้าชักสีหน้าว่ารำคาญว่าเกลียดชังว่าชิงชังหรือไม่ชอบแค่ใบหน้าเรียบเฉยแล้วคุณไม่ได้ไล่เขาออกไปแค่นั้นเขาก็ยิ้มได้แล้วแค่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วและเขาจะทำได้ถูกวิธีทีนี้นะคะและการทำถูกวิธีของเขาคืออะไรจีบคุณใหม่จีบคุณใหม่แบบที่เขาไม่เคยทำตั้งแต่แรกเริ่มขอโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งโดยทำแบบธรรมชาตินะคะเอฟคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า1เหรียญ1กระทามันเป็นเช่นนั้นเหมือนการจีบเข้ามาขอโอกาสใหม่แสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไม่เล่นปั่นหัวไม่ทำอะไรที่มันเป็นการเล่นกับความรู้สึกของคุณไม่ทำอะไรก็ตามให้คุณหลงเขาไม่ทำอะไรก็ตามให้คุณไม่เข้าใจในการกระทำของเขาเพราะสิ่งที่เขาคิดในใจต่อคุณก็คือชัดเจนชัดเจนการกระทำของเขาจะเอาความจริงใจมาเป็นหลักจะเอาความชัดเจนมาเป็นหลักและให้คุณตัดสินจากสิ่งที่เขาทำให้กับคุณนะคะแล้วในใจของคุณได้อะไรคุณก็กลัวนะสิคุณกลัวจะต้องกลับไปวิตกกังวลนอนไม่หลับรู้สึกต้องวิ่งแข่งอยู่ตลอดเวลาก้าวดาบใจคุณนั้นกลัวเขาไปแล้วคุณไม่อยากจะวิ่งแข่งกับใครกับผู้ใดคุณไม่อยากจะเอาตัวเอาใจของตัวเองลงไปในสนามที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมฉันต้องเอาคุณค่าของตัวเองนี้ไปวัดกับผู้ใดในเมื่อฉันรู้ว่าตัวฉันนั้นใหญ่ที่สุดในโลกของฉัน1ดาบชัดเจนจริงๆว่าคุณเอาตัวเองมาเป็นที่1ราชินีถือไม้เท้าผู้ที่มีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์น่ะเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองอย่างสูงรู้คุณค่าของตัวเองดีชาญฉลาดและตัดสินใจได้เด็ดขาดและไม่ง้อแล้วนะหากใครจะอยู่หรือไม่อยู่ในชีวิตของฉันก็ในเมื่อในเวลานี้ฉันลองดูแล้วว่าระหว่างมีเธอและระหว่างไม่มีเธออะไรนั้นทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขและมีคุณค่ามากกว่าการฉันเทสดูแล้วการที่เธอไม่อยู่ในชีวิตของฉันนั้นมีความสุขมากกว่าเพราะถึงเธออยู่เธอก็ไม่ได้ทำอะไรให้ฉันรู้สึกมีความสุขหรือมีคุณค่าขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเธอไปซะเถอะบางทีคุณอาจจะพูดอย่างนี้ไปกับเขานะคะ9ดาบแล้วก็1ดาบเอฟอ่านตามไพ่นะคะและเอฟใส่อารมณ์ตามไพ่นะ เพราะว่าคุณแบบเป็นราชินีแบบร้ายๆอย่างนั้นน่ะนะคะถ้ามันไพ่มันขึ้นอย่างนี้เอฟก็จะอ่านตามนี้เลยว่าคุณทำเช่นนี้ซึ่งดีมากๆดีแล้วบางคนต้องใช้ยาแรงนะคะคนที่แสนดีอ่อนหวานอะไรนะที่จริงแล้วอาจจะเป็นคนที่ดุและโหดที่สุดก็ได้นะมาต้องจัดการอะไรนะและคุณเป็นสิ่งนั้นจริงๆนะคะมาดูแล้วมาดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างถ้าคุณอยากให้โอกาสกับเขาก็จะคว้าโอกาสนี้และทำให้มันดีที่สุดแต่ในช่วงแรกๆคุณก็ยังแบบเฉยเมยอยู่บ้างก็รับเอามาบ้างน้ำใจจากเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกระตือรือร้นหรือแบบน่าชื่นบานระริกระรีเมื่อเห็นเขาอะไรดังเช่นเดิมแล้วคุณเฉยๆคุณเฉยๆมากกว่าเมื่อได้เห็นเขาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเขาพร้อมพิสูจน์ตัวเองนะคะ
ไพ่ของเขาได้ไพ่ Emperor แล้วก็เด็กถือไม้เท้า Emperor เด็กถือไม้เท้าเขาจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้คุณได้รู้จักเขาใหม่ให้คุณได้รู้จักเขาในมุมมองใหม่ที่เขาแน่ใจว่าสิ่งที่เขาเป็นในอีกด้านหนึ่งที่เขาไม่แสดงความใจดีให้คุณเห็นนั้นเขาในมุมของคนใจดีนั้นคุณน่าจะชอบและเขาจะแสดงด้านนั้นให้กับคุณได้เห็นและตลอดไปคนเรามีสองด้านคนเราไม่ได้มีด้านเดียวคุณไปแสดงออกให้เขาหันแต่ด้านหลังมือสมมติด้านหลังมือมันดำกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็ไปทำให้เขาแสดงออกทางด้านร้ายด้านหลังมือให้คุณได้เจอตลอดเวลาแต่ทุกวันนี้เมื่อเขารู้ว่าถ้าเขาหันด้านนี้ใส่คุณแล้วเขาโดนแน่เขาก็ต้องหันด้านที่ดีใส่คุณตลอดนะคะไม่ว่าใครก็ต้องมีด้านดีและด้านร้ายแม้แต่ตัวเอฟเองตัวคุณเองคุณก็ย่อมรู้ว่าตอนที่ตัวเองแสนดีนั้นตัวเองยอมมากมายขนาดไหนตอนที่คุณร้ายนั้นคุณก็เด็ดขาดแล้วก็จัดการตัดชึบได้เหมือนกันนั่นแหละเขาก็ต้องมีทั้งด้านที่ใจดีและใจร้ายเช่นเดียวกันและต่อไปนี้เขาจะแสดงให้คุณเห็นว่าเขาก็สามารถปกป้องดูแลเอาใจใส่คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นที่พึงพอใจของคุณและทำให้คุณแสนที่จะมีความสุขได้เช่นเดียวกันเขาทำได้และเขามั่นใจจริงๆว่าตัวเองทำได้นะคะหรืออีกในนึงหากคนที่หมดหวังในตัวคนเก่าและมีคนใหม่เข้ามาเอฟคิดว่าทั้งสองคนนั้นจะสู้กันเพื่อชิงดีชิงเด่นกับคุณน่ะทั้งสองคนเลยจะแข่งขันและสู้กันแสดงความดีงามให้คุณได้เห็นว่าคุณจะเลือกไปต่อกับคนใหม่หรือคุณอยากจะถอยหลังกลับไปหาคนเก่าเพราะว่ายังมีความโหยหาเพราะว่าอยากได้คุณค่าจากเขาคนเดิมที่คุณไม่เคยได้อยู่ใครบางคนมันก็อยากเอาชนะจริงๆคนเราก็อยากจะเอาชนะจริงๆนั่นแหละพอรู้สึกว่าคนเก่ากลับเข้ามาให้ความสนใจตัวเองมันก็อยากจะได้อะไรคืนที่เราเคยขาดทุนมันเราลงทุนผิดลงไปเราก็อยากจะได้ทุนคืนเป็นความรักจากเขาอย่างนี้นะคะนะซึ่งบางทีแล้วมันแล้วแต่ใครจะเลือกนะคะเอฟไม่ตัดสินเรื่องนี้มาดูไพ่อีก2ใบของเขาคืออะไร1ถ้วยแล้วก็9ถ้วย1ถ้วยแล้วก็9ถ้วยคุณจะกลายเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาและสิ่งที่เขาจะยื่นให้กับคุณก็มีแต่ความรักที่แสนดีเพราะไม่กล้าแล้วไม่กล้าอีกแล้วที่จะแสดงด้านใจร้ายให้คุณเห็นไม่กล้าอีกแล้วที่จะเป็นคนใจร้ายให้คุณเห็นไม่กล้าเลยที่จะทำให้คุณไม่ชอบใจในการกระทำของเขาเพราะเขาได้รู้แล้วว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนตอนที่คุณไม่รักนั้นเขาไม่มีความสุขอีกเลยความสุขของเขาน่ะมันจบไปตั้งแต่วันที่คุณตัดใจจากเขาได้จริงๆตัดใจได้จริงๆแบบไม่รักเขาอีกแล้วไม่สนใจเขาอีกต่อไปแล้วและจิตวิญญาณของคนทั้งคู่นั้นจะรู้สึกได้นะมันจะเชื่อมต่อกันได้นะคะเมื่อคุณยังโหยหาเขาอยู่ต่อให้คุณเลิกจากเขากลับมาอยู่กับตัวเองแต่คุณยังมีความโหยหาอยากให้เขาเห็นคุณค่าอยากไปรู้อยู่ว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมยังแคร์คุณอยู่บ้างไหมเขาจะรู้สึกได้และเขาจะทำเหมือนในตอนแรกที่เอฟทำนายว่าเขาจะสร้างเรื่องให้คุณหึงหวงเขาจะทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณร้อนรนเพราะเขาน่ะนั่นแหละและคุณจะสังเกตดูได้เลยเมื่อคุณไม่เอาเขาแล้วตัดใจเขาตัดใจจากเขาได้อย่าง 100%คุณจะไม่เห็นท่าทีเช่นนี้เกิดขึ้นในโลกของเขาอีกต่อไปเขาจะไม่แม้แต่จะกล้าทำอะไรให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอีกเหมือนเขาไม่มีผลต่อคุณแล้วเหมือนเขาจะรู้สึกตัวด้วยตัวของเขาเองว่าเขาไม่มีความสำคัญกับใจของคุณแล้วไม่มีภาษีใดไม่มีอำนาจใดต่อใจของคุณแล้วแล้วเขาจะรู้สึกได้เองและเขาไม่แม้แต่จะกล้าทำอะไรให้คุณรู้สึกไม่พึงพอใจในตัวเขาจากนี้ไปนะคะกลายเป็นคุณนี่แหละที่มีอำนาจเหนือกว่าเขาที่ทำอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเขาจะจับตามองแล้วมันจะมีผลต่อหัวใจเขาทั้งหมดเพราะว่าอนาคตคุณได้จากเขาคือราชาถือถ้วย
คนที่เขามีความรู้สึกต่อทุกการกระทําของคุณทุกคำพูดของคุณทุกความรู้สึกของคุณส่งผลถึงเขาหมดกลายเป็นคุณที่ถืออำนาจเหนือกว่าอยู่ในมือนะคะ The Star เมื่อคุณกลายเป็น The Star คุณช่างดูเลอค่าคุณช่างดูแบบเลอค่าและเขาแบบอยากได้โอกาสจริงๆนี่ไพ่หนึ่งคาถาขึ้นมาอีกแล้วเมื่อคุณเป็นเดอะสตาร์ที่แท้จริงคือคุณสามารถฉายเดียวคุณสามารถโซโล่โสดแบบเฉิดฉายและไม่เรียกร้องว่าจะต้องมีหรือไม่มีใครอีกต่อไปเมื่อนั้นคนคนนี้เมื่อนั้นคนคนนี้จะกลับเข้ามาอีกครั้งในชีวิตของคุณแบบที่คุณเป็นที่รักของเขาแบบที่เขาเป็นฝ่ายรักคุณแบบตัวคุณในอดีตเลยที่เคยไปเป็นคนรักเขาตลอดเวลานะคะรักคุณหมดทั้งดวงใจต่อให้คุณทำอะไรให้เสียใจก็ไม่กล้าที่จะคิดโกรธคุณนะคะเหมือนเวรกรรมตามสนองกันไปมาในชาติภพนี้แหละ7 เหรียญทำอะไรไว้ก็ได้สิ่งนั้นไม่ทำอะไรไว้ก็ไม่ได้สิ่งนั้นเหมือนเขาที่ไม่เคยทำบุญต่อใจของคุณเขาที่ไม่เคยสร้างอะไรดีๆความมีน้ำใจดูแลเอาใจใส่สร้างคุณค่าให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับจากคนผู้นี้เมื่อเขาไม่เคยสร้างแล้วจะเอาอะไรดึงกลับไปให้คุณรักมันยากเย็นจริงๆเลยนะคะมีแต่คุณนะสิที่อยู่เฉยๆเขาก็จะรักเพราะว่าเขาย้อนอดีตกลับไปมองสิ่งที่คุณทำให้เขาก็รู้แล้วว่าแม้ตัวฉันนี้สูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไปแล้วมาดูไพ่ความสัมพันธ์ในอนาคตบ้างว่าเป็นอย่างไร2 ดาบแล้วก็ไฮบริดเทสเอฟถึงอ่านว่าคุณอาจจะมี2 คนในชีวิตคราวนี้คุณอาจจะได้เลือก2 คน2 ดาบแล้วก็ไฮบริดเทสแล้วคุณก็วิตกกังวลแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะเลือกเส้นทางไหนดีจะเลือกเส้นทางเก่าก็ดูอึมครึมเหลือเกินเมื่อย้อนกลับไปมองแล้วก็รู้สึกว่ามันช่างทุกข์ทรมานกว่าฉันจะผ่านพ้นไปได้หรือในทิศทางนี้คุณไม่มีตัวเลือกเลยคุณมีแค่เขาคนเก่าคนเดิม2 ดาบไฮพริเทสแต่คุณก็หวาดกลัวและคุณก็หวาดระแวงที่จะคืนดีกับเขาเร็วเกินไปและคุณก็ไม่อยากเชื่อสิ่งที่เขาทำว่าเขาจะดีไปได้สักกี่น้ำหรือเขาจะแค่เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อล่อลวงเพื่อหลอกล่อลวงให้คุณกลับไปวังวนลูปเดิมกลับไปเป็นฝ่ายที่ต้องพยายามเพื่อเขาเช่นเดิมกลับไปเป็นฝ่ายที่เขามองไม่เห็นคุณค่าเช่นเดิมนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้คุณยังนิ่งอยู่ในเดือนหน้านะคะแต่ว่าเอฟว่ามันจะดีขึ้นเนื่องจากคนคนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่เขารักคุณจริงแน่ๆถ้าคุณยอมให้โอกาสเขารักคุณจริงแน่ๆเป็นของจริงเป็นของแท้เด็กถือถ้วยราชินีถือถ้วยผู้ที่มีความรักมากมายเหลือเกินและต่อไปนี้สิ่งที่จะแสดงออกต่อคนรักของตัวเองนั้นมีแต่ความเมตตากรุณาปราณีดูแลเอาใจใส่ห่วงใยเทคแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ความเป็นคนรักนั้นเขาทำกันการมีคนรักก็คือเพื่อทำสิ่งนี้เอื้อเฟื้อและเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นแหละคุณจะได้จากคนคนนี้ทุกอย่างทั้งการปฏิบัติและความรู้สึกนะคะทั้งความรู้สึกภายในทั้งการดูแลภายนอกนั่นแหละเขาจะทำให้คุณทุกอย่างเลยคุณชนะวิกตอรี่ไพ่6คาถาคุณชนะนะคะหลังจากที่คุณกลับมาเห็นความสำคัญของตัวเองหลังจากที่คุณถอยออกมาจากเขาคุณชนะมาดูไพ่บอกอะไรเพิ่มเติมไพ่บอกว่าคนคนนี้จะทำทุกอย่างอย่างมั่นคงแน่วแน่ค่อนข้างที่จะถาวร
ราชาถือเหรียญคนคนนี้จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับคุณอย่างมั่นคงและแน่วแน่อย่างสม่ำเสมอและเขาจะเป็นราชาถือไม้เท้า take action ทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกวิถีทางไม่อยู่เฉยไม่ใจเย็นไม่เย็นชาและไม่ทำอะไรที่มันเป็นการเล่นเกมเหมือนเด็กน้อยเด็กโง่อะไรอีกต่อไปแล้วเพราะเขารู้ว่าสิ่งนั้นสร้างอันตรายในระยะยาวสิ่งนั้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเหมือนระเบิดครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาเลยนะคะนั่นแหละเขาจะทำทุกอย่างที่ไม่เป็นการปั่นหัวคุณอีกต่อไปแล้วไพ่บอกว่าให้คุณมีความสุขกับตัวเองเข้าไว้คุณเป็นเอ็มเพรสนะดูซิได้เอ็มเพรสมาอีกแล้วเด็กถือไม้เท้าเด็กถือถ้วยแล้วก็เอ็มเพรสไพ่บอกว่าต่อให้เขามาเป็นคนที่แสนดีกับคุณมากมายขนาดไหนก็ตามต่อให้เขาเข้ามาในชีวิตในรอบนี้หนนี้แล้วรักคุณจนหมดหัวใจดูแลคุณทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเผลออีกนะอย่าเผลอไปเอาเขามาเป็นโลกทั้งใบอีกนะคุณต้องยืนหยัดและมองหาความสุขให้ได้ด้วยตัวเองตัวคุณนั้นต้องทรงคุณค่าและไขว่คว้ามีความสุขได้ด้วยตัวเองยืนเด่นยืนเดี่ยวก็ต้องมีความสุขอย่าหวังพึ่งพาความสุขจากผู้อื่นเพราะเมื่อคุณมีความสุขด้วยตัวเองไม่ได้คุณจะรอคอยแต่เขาคุณจะร้องขอแต่เขาแล้วมันแสดงออกมาทางสีหน้าว่าคุณเป็นพวกหม่นมองและชอบอมทุกข์แต่เรื่องราวความรักคิดแต่เรื่องเขาจะรู้สึกกับเรายังไงนะเขาจะคิดยังไงกับเรานะเขาจะรักเราหรือเปล่านะคิดแต่เรื่องความรู้สึกของเขาคิดแต่เรื่องความรู้สึกของเขาอยู่นั่นแหละคิดถึงแต่ตัวเองก็พอคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองไม่ใช่คิดถึงความรู้สึกของตัวเองนะคิดหาความสุขให้ตัวเองด้วยการทำอะไรคุณต้องมีสิ่งอื่นสิที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ด้วยนะคะทำแล้วเป็นประโยชน์ทำแล้วมีคุณค่าต่อผู้คนทำแล้วมีคุณค่าต่อคนรอบข้างทำแล้วทำใหผู้อื่นๆที่ได้อยู่ใกล้คุณนั้นเขามีความสุขไปด้วยเพราะพลังงานนั้นคือพลังงานเอ็มเพรสคุณต้องทำให้ได้และทำให้อยู่มันเพราะยิ่งคุณเป็นได้ดังนี้นั่นแหละมันจะเป็นพลังงานให้เขาดูแลคุณอย่างดีถาวรตลอดไปมันจะเป็นพลังงานที่ทำให้เขาผู้นี้เกรงใจเกรงอกเกรงใจและไม่กล้าที่จะสร้างเรื่องราวที่ทำให้คุณทุกข์ใจเพราะเขาจะรู้แล้วว่าคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะอยู่หรือไม่อยู่ในชีวิตของเขาคนนี้ก็ได้นะคะถ้าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนี่คุณไม่ปรารถนาความสุขจากเขาอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าเขาจะให้ความสุขเราแต่ถ้าเขาจะมาเป็นอะไรดีๆในชีวิตเราคุณก็จงตอบแทนเขาไปด้วยความรักความเมตตาปราณีความสุขที่เขาได้อยู่ใกล้กับตัวคุณไปด้วยนะคะแต่ว่ามันต้องอยู่แบบเธอจะสนใจหรือไม่สนใจฉันก็ช่างเธอฉันก็มีความสุขอยู่ดีแต่ถ้าเธอไม่ได้ดีสมกับความเป็นฉันฉันก็ไม่รักเธอเพราะฉันรักคนที่ดีนะคะถ้าเขาไม่ดูแลถ้าเขาไม่ใส่ใจเขาก็ไม่ใช่คนที่ดีเพราะฉันรักคนที่ดีนั่นเองมาดูดอกไม้คุณได้อะไรไฮบิสกัสขึ้นมา Beauty and Happiness ความสวยงามและความสุขอดีตที่ผ่านมาเอว่าคุณเป็นคนที่หน้าตางดงามแต่เขาผู้นี้ไม่ได้มองเห็นความงดงามและความสง่างามของคุณเลยเพราะความหม่นมองที่คุณเป็นฝ่ายพยายามวิ่งไล่ตามเขานั้นบดบังเอาความน่าเสน่หาในตัวคุณไปทั้งหมดเขามองไม่เห็นแต่ในเวลานี้คุณมีความสุขมากมายเมื่อไม่มีเขาคุณนั้นช่างงดงามเหลือเกินในเวลานี้นะคะอันนี้ก็ขึ้นมาซ้ำกันอีกแล้ว Express Love Throw Gift แสดงออกทางความรักด้วยการให้ของขวัญอู้ใครบางคนจะได้รับสิ่งของเป็นการงอนง้อขอคืนดีจะได้รับของขวัญเป็นการงอนง้อขอคืนดีแน่ๆหรืออีกในหนึ่งกลับมาเที่ยวนี้เขาเป็นสายเปย์แน่นอน
ราชาถือไม้เท้าและราชาถือเหรียญนี่เหรียญเห็นไหมสมบัติกองไว้เต็มเลยนะคะกลับมาเที่ยวนี้เป็นสายเปย์แน่นอนดูสิมีแต่ยื่นมีแต่ยื่นมาให้ยื่นมาให้มีแต่หามาให้ทั้งนั้นนะคะและเขาก็ไม่แม้แต่จะคิดว่าคุณนั้นเป็นคนแบบขี้โลภขี้งกไม่แม้แต่จะกล้าคิด มาดูไพ่ Spirit of Animal บอกอะไรหมายเลข55งูพิษขึ้นมา Snake Spirit จิตวิญญาณของงู Time to Heal ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยานะคะงูพิษจะกลับมาเยียวยาคุณ งูพิษคนที่เคยพ่นพิษใส่คุณจะกลับมาเยียวยาคุณแล้วก็หมายเลข51 Healer of the Eightผู้เยียวยาแห่งความอายุยืนไหมผู้เยียวยาที่ทำให้อายุยืนเอฟคิดว่าอายุความรักนะคะดีแล้วที่คุณไม่ปฏิบัติตัวแบบง่องแง่งง่องแง่งในอดีตวิ่งตามไล่ตามเขาแบบในอดีตแล้วสมหวังถ้าคุณทำเช่นนั้นและคุณสมหวังนะหากคุณมีโอกาสได้แต่งงานอยู่กินกับเขาไปเรื่อยๆในอนาคตรับรองคุณเมื่อโปรโมชั่นของคุณหมดนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่านรกของแท้มีจริงเพราะคุณไม่รู้จักวิธีเป็นเอ็มเพรสนะนี่ถูกต้องแล้วที่คุณต้องโดนเขาสลัดคุณทิ้งไปก่อน ในรอบแรกที่คุณต้องโดนเขาไม่ใส่ใจใยดีคุณไปก่อนเพราะคุณจะได้ความรู้อันวิเศษอันประเสริฐมาประดับใจมาประดับชีวิตมาประดับวิญญาณนี้เมื่อสิ่งใดที่เป็นภูมิความรู้ได้รู้แล้วคุณจะได้สิ่งนี้มาไว้ในวิญญาณในจิตตลอดกาลสิ่งนี้แหละคือความรู้อันประเสริฐนะคะคือการรักตัวเองได้อย่างแท้จริงนี่แหละแล้วงูเห่าจะกลับมาเยียวยาคุณนะหลังจากที่เคยพ่นพิษใส่คุณและการเยียวยาในครั้งนี้มันจะมั่นคงยั่งยืนเอฟก็เลยอ่านเป็นทางนี้เพราะว่าความมั่นคงยั่งยืนขึ้นมามาดูโรแมนติกแองเจิลเอฟเอาไหมโรแมนติกแองเจิลแล้วก็ยูนิคอนยูนิคอนยูนิคอนอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีมีนลัคนามีนบ้างคะบอกทางเลือกที่2ที่เอฟเคยอ่านว่าอาจจะมี2คนแข่งกันและคุณแล้วคุณชอบคนใหม่มากกว่าคนรักในตัวคนใหม่มากกว่าได้โปรดรู้เอาไว้เถิดว่าเรื่องราวในอดีตที่คุณเคยอกหักมาเพราะไปพยายามทำอะไรเพื่อความรักนั้นเป็นเพราะว่าคุณจะได้คู่แท้ที่มีชีวิตความรักที่อายุยืนและเป็นสุขใจแต่คุณต้องไปเรียนรู้เรื่องราวของคนกับคนเดิมที่ทำให้คุณทุกข์ใจก่อนเพื่อมาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในรอบใหม่นะคะกับคนใหม่นี่เองเขาในอดีตเข้ามาฝึกฝนตัวตนของคุณเพื่อให้พร้อมกับผู้ที่คู่ควรของคุณที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตและเขาเป็นเอ็มเพอเรอร์ผู้คู่ควรกับเอ็มเพรสคนที่เขารักคุณจริงๆน่ะบางทีก็คนที่เป็นคู่บารมีคู่แท้อะไรเงี้ยนะคะตั้งแต่แรกนะเขาไม่มีความรู้สึกว่าปั่นหัวคุณหรอกเขาจะไม่ปั่นหัวคุณเขาจะไม่สนใจไม่เขาจะไม่ทำเหมือนเขาไม่สนใจใยดีเขาจะไม่ทำเหมือนเขาแบบไม่ได้ชอบคุณเลยรำคาญคุณอะไรอย่างนั้นไม่เลยเขาจะรักคุณเขาจะดูแลเอาใจใส่เขาจะไม่รำคาญใจเขาจะเป็นฝ่ายคุณยืนอยู่เฉยๆเถอะแล้วเขาก็รักคุณแบบที่คุณเป็นนั่นแหละนะคะโรแมนติกไม่ใช่โรแมนติกยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีมีนบ้างคะไซเคิลคุณต้องเจอวงกลมแห่งความหม่นมองใจก่อนนะแห่งความไร้คุณค่าเพื่อให้คุณขยับ
เพื่อให้คุณเอาชีวิตรอดออกมาจากความรู้สึกเป็นปมด้อยที่ไม่ถูกรักที่ไม่ถูกใส่ใจตรงนั้นให้ได้เอาตัวเองออกมาให้ได้เอาตัวเองออกมาด้วยการรักตัวเองเอาตัวเองออกมาด้วยการเห็นคุณค่าในตัวเองรู้ว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้มากนะ expansion เห็นไหมล่ะขยายอาณาเขตขยับตัวเพื่อรอดชีวิตออกมาจากความสัมพันธ์เช่นนั้นขยายขอบเขตขยายดินแดนออกมาบินหนีออกมาจากตรงนั้นนั่นไม่ใช่ที่ของคุณนะคะฮีลเลอร์นั่นออกมาเพื่อเยียวยาตัวเองเยียวยาตัวเองเพื่อรอรับความรักจริงๆความรักแท้ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณและอาจจะเป็นคนๆเดิมที่เมื่อคุณตัดใจของเขาได้ตัดใจออกจากเขาได้สนิทใจแล้วน่ะเมื่อนั้นแหละคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าหัวเราะที่หลังดังกว่านั้นเป็นยังไง นะคะ มาดูโรแมนติกแองเจิลสิโรแมนติกแองเจิลสิหัวเราะดังกว่าไอหัวเราะที่หลังดังกว่านั้นเป็นยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วก็เป็นคนที่เขาก็เป็นคนที่เขาพยายามวิ่งตามยังไงล่ะ ระมัดระวังอย่าทำไปเพื่อแก้แค้นให้ทำไปแล้วก็ให้รางวัลเขาหากคุณอยากได้คนคนเดิมหากคุณมีความหวังในตัวคนคนเดิมให้เขาทำให้เขาพยายามส่งเสริมให้เขาได้พยายามเพื่อคุณและให้รางวัลเขาด้วยนะคะอย่าทำอะไรให้เขารู้สึกเกลียดชังในตัวคุณแต่เป็นการให้รางวัลแต่ให้รางวัลที่เหมาะสมแบบในรูปแบบเล็กๆน้อยๆแบบฉันก็ไม่ได้เกลียดเธอฉันก็ให้โอกาสเธอแต่ว่าฉันก็อยากที่จะพิสูจน์ว่าเธอนั้นจะมีความจริงใจมากมายขนาดไหนนะคะTrust ศรัทธา This situation is calling for you to have faith สถานการณ์ในครั้งนี้กำลังบอกกับคุณให้มีความศรัทธาเอฟคิดว่านะสถานการณ์ที่คุณกำลังเจอมันนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นการถูกมองอย่างไร้คุณค่าแล้วก็หาวิธีตะเกียกตะกายรอดชีวิตออกมาจากตรงนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดกับชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณไม่ตะเกียกตะกายถ้าคุณยอมจมเศร้าอยู่อย่างนั้นนะโอ๊ยทรมานใจดีแล้วที่คุณทนไม่ได้อะไรอีกคะPay attention to the red flag The signs are cautioning you มีสัญญาณเตือนบางอย่างส่งถึงคุณChemistryThere is a strong magnetic attraction here. ที่นี่ณตรงนี้มีแรงดึงดูดที่มากมายมหาศาล สัญญาณเตือนที่คุณได้รับนั้นเมื่อมีความรู้สึกว่าด้อยคุณค่าต้องเป็นฝ่ายพยายามอยู่เพียงลำพังในเรื่องราวของความรักอีกฝ่ายหนึ่งไม่ช่วยเหลือให้ความรักในครั้งนี้เจริญเติบโตไปได้เลยจงดึงตัวเองออกมาอย่าอยู่ตรงนั้นเพราะหากคุณอยู่ตรงนั้นได้ฉะนั้นเลยเขาจะต้องทำอะไรเพื่อคุณบ้างก็คุณอยู่ได้นี่ก็คุณทนได้เมื่อคุณทนได้เขาก็มีแต่จะเหยียบเขาก็มีแต่จะยิ่งทำตัวให้ร้ายกาจลงไปเพื่อทดลองดูซิว่าเขาเป็นมากมายขนาดนี้แล้วคุณยังจะทนเขาได้อยู่หรือเปล่านั่นแหละสิ่งที่คุณจะได้รับยิ่งคุณทนคุณยิ่งได้รับสิ่งที่รุนแรงและร้ายกาจมากขึ้นเรื่อยๆคุณจงลุกออกมาและทิ้งเขาเพื่ออะไรจงมีศรัทธาว่าตัวเองนั้นคู่ควรกับความรักเมื่อคุณทิ้งเขาออกมาแล้วมันมีความสุขด้วยตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนเขาเลิกสนใจเขาอีกต่อไปทำตัวเองให้ดีทำชีวิตของตัวเองให้ดีนั่นเป็นแรงดึงดูดอันมากมายมหาศาล
โดยเฉพาะกับคนคนนี้ยิ่งคนคนนี้นะเขาไปไหนไม่รอดหรอกเพราะว่าเขาอ่อนแอยิ่งคุณเข้มแข็งเขายิ่งจะดูดเข้ามาหาคุณเขายิ่งจะพยายามเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งนึงนะคะหากคุณไม่ต้องการเขาอีกต่อไปสร้างกำแพงให้ดีๆอย่าให้เขาเข้ามาแต่หากคุณยังต้องการเขาอยู่คุณยังมีความหวังในตัวตนของเขาอยู่ก็จงส่งเสริมช่วยส่งเสริมให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาคู่ควรแล้วจริงๆที่จะได้อยู่ในชีวิตของคุณผู้เป็นเอ็มเพรสคนนี้นะคะนะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า